สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะได้มาให้ความรู้อีกเช่นเคยนะครับก็ตั้งใจฟังให้จบคลิปนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากทางช่องของเราที่นำมาฝากนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา5บาทในสมัยรัชกาลที่9 5อันดับราคาแพงนะครับแน่นอนครับถ้าผมพูดถึงเหรียญชนิดราคา5บาทในสมัยรัชกาลที่9แล้วนะครับอันดับแรกนะครับที่พี่ๆเพื่อนๆน้องๆนั้นที่เข้ามารับชมคลิปอยู่ณขณะนี้นะครับที่จะนึกขึ้นได้อันดับแรกนะครับหรือว่าคุณเคยดีหรือว่าอาจจะยังใช้จ่ายอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับยังมีพบเจออยู่นะครับก็คงจะเป็นเหรียญ5บาทรุ่นที่ถือว่ายังผลิตออกมาไม่นานปีเท่าไหร่นะครับณปัจจุบันนี้ก็คงจะได้จับจ่ายใช้สอยอยู่นะครับทุกคนก็คงจะรู้ดีนะครับแต่5อันดับเหรียญ5บาทในสมัยรัชกาลที่9ราคาแพงที่ผมจะมาให้ความรู้ในคลิปนี้นั้นจะเป็นแบบไหนมีลักษณะอย่างไรก็คอยรับชมตั้งใจฟังนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับรับชมเลยครับอันดับที่1เหรียญ5บาทปีพ.ศ.2529รุ่นเรือหงนะครับที่เราเรียกกันอย่างคุ้นเคยนะครับมีราคาซื้อขายในกลุ่มนักสะสมณปัจจุบันนี้เหรียญละ1ล้านบาทนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับอันดับที่2เหรียญ5บาทปีพ.ศ.2525แบบพระเศียรเล็กนะครับก็ชมตามภาพนะครับผมก็ได้ขึ้นเปรียบเทียบให้ดูแล้วนะครับระหว่างแบบพระเศียรใหญ่ที่ราคาถูกกับแบบพระเศียรเล็กที่มีราคาเหรียญละ1ล้านบาทนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับณปัจจุบันนี้นะครับอันดับที่3เหรียญ5บาทปีพ.ศ.2524รุ่นครุฑเฉียงนะครับมีราคาซื้อขายในกลุ่มนักสะสมณปัจจุบันนี้มีราคาเหรียญละ 500,000 บาทนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับอันดับที่4เหรียญ5บาทปีพ.ศ.2515แบบขอบมนนะครับมีราคาซื้อขายณปัจจุบันนี้อยู่ที่เหรียญละ 300,000 บาทนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับอันดับที่5เหรียญ5บาทปีพ.ศ.2515แบบตัวอย่างนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2บล็อกนะครับแต่ละบล็อกนั้นก็จะมีราคาซื้อขายณปัจจุบันนี้ในกลุ่มนักสะสมราคาเท่ากันนะครับก็คือเหรียญละ 100,000 บาทนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับราคาที่ผมได้พูดมาทั้งหมดนะครับอาจจะมีขึ้นมีลงภายในวันข้างหน้านะครับ